วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนี้ภูมิใจเสนอหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโอเวอร์ลอร์ดหนังซอมบี้ล้างโลกแบบเดิมๆมันกำลังจะหมดไปเมื่อเหล่าทหารนาซีได้แอบทำการทดลองอย่างลับๆซึ่งสารนี้มันก็ทำให้คนที่ตายแล้วสามารถฟื้นกลับขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งและกองทัพนาซีเขาจึงเลือกใช้กองทัพซอมบี้ที่พวกเขานั้นสร้างขึ้นมาแถมมันก็มีพละกำลังเหนือมนุษย์แถมกองทัพของนาซีก็ใช้พวกมันในการต่อสู้กับกองทัพของศัตรูในสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีทช่วยกดคนละหนึ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่สงครามโลกครั้งที่2เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรนำทีมโดยสหรัฐอเมริกาพวกเขาก็ขนกองทัพบุกเข้ายึดนอร์มังดีในฝรั่งเศสเพื่อพยายามขับไล่กองทัพนาซีของฮิตเลอร์ให้ออกไปและก็มีทหารอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขานั้นก็ได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษให้เข้าไปทำลายหอวิทยุของศัตรูซึ่งมันก็เป็นที่ตั้งมั่นของกองทัพของนาซีและภารกิจในครั้งนี้พวกเขาก็เรียกมันว่าปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดและในขณะที่กองทัพของทหารสัมพันธมิตรจำนวนกว่าแสนชีวิตทั้งทางอากาศและก็ทางน้ำพวกเขาทั้งหมดต่างมุ่งหน้าเคลื่อนพลไปโจมตีกองทัพของนาซีแต่ทันใดนั้นเองพอเข้าเขตพื้นที่รบเครื่องบินที่พวกเขาโดยสารมานั้นกลับถูกปืนใหญ่ต่อสู้สกัดอายานของฝั่งนาซียิงถล่มและก่อนที่เครื่องบินจะตกพวกเขาจึงต้องตัดสินใจรีบกระโดดล่มลงไปที่ด้านล่างนี้ทันทีและหลังจากเหตุการณ์ถูกโจมตีทางอากาศในครั้งนี้ก็มีเพียงทหาร5 นายเท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการโจมตีของพวกนาซีซึ่งพวกเขาก็ต้องตัดสินใจเดินหน้าทำภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายมาต่อและพวกเขาก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อน6 โมงเช้าและเนื่องจากฟอร์ดเขาเป็นผู้หมู่และเขานั้นก็ยศใหญ่สุดในตอนนี้จึงทำให้เขาต้องรับหน้าที่ในการนำทีมทำภารกิจนี้ให้ลุล่วงและในขณะที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านระหว่างทางดอสันเขาก็ดันเดินไปเหยียบกับระเบิดและแรงระเบิดนั้นมันก็ทำให้ร่างของดอสันกระจายเป็นเศษซากจึงทำให้ตอนนี้เหลือพวกเขาแค่เพียง4 นายพวกเขาทั้งหมดจึงค่อยๆออกเดินทางด้วยเท้ากันต่อด้วยความระมัดระวังและหลังจากที่พวกเขาเดินเข้ามาที่ด้านในป่าได้สักพักพวกเขาก็ได้เจอกับสาวชาวบ้านและด้วยความตกใจกลัวพอเธอเห็นพวกทหารที่ถืออาวุธครบมือเธอก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหน้าตั้งหนีพวกเขาทันทีแต่ในที่สุดเธอก็ถูกจับตัวได้จึงทำให้บอยส์เขาตัดสินใจพูดภาษาฝรั่งเศสกับเธอว่าใจเย็นๆพวกเราไม่ได้มาทำร้ายฟอร์ดจึงพูดบอกกับเธอว่าพวกเรา4 คนกำลังจะออกมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเซียนบองที่นั่นมันใช่หมู่บ้านของเธอหรือเปล่าและทันใดนั้นสาวชาวบ้านคนนี้เธอก็พยักหน้าตอบกลับฟอร์ดไปเนื่องจากไม่มีใครสามารถที่จะคุยกับเธอได้รู้เรื่องบอยส์เขาจึงรับหน้าที่เป็นล่ามคอยคุยและเกลี้ยกล่อมให้เธอนั้นช่วยนำทางไปยังหมู่บ้านของเธอซึ่งภายในหมู่บ้านของเธอนั้นมันก็มีพวกทหารนาซีกระจายกำลังตามจุดต่างๆเธอจึงค่อยๆพาพวกเขาทั้ง4เดินเลาะแอบเข้ามาที่ด้านหลังของหมู่บ้านพร้อมกับพูดบอกกับพวกเขาว่าพวกคุณต้องแอบเข้าไปที่บ้านของฉันแบบเงียบๆฉันอยู่กับน้องชายอายุ8 ขวบและก็ป้าอีก1 คนและเธอก็ใช้จังหวะนี้เป็นตัวล่อเบี่ยงเบนความสนใจจากพวกทหารเยอรมันและหลังที่พวกเขาสามารถเข้ามาในบ้านของเธอได้โคลอี้เธอก็ยอมพูดภาษากลางที่เป็นภาษาอังกฤษแหมพูดได้ก็ไม่ยอมพูดตั้งแต่แรกและเธอก็พาทหารทั้ง4 นายขึ้นไปที่ชั้นบนของบ้านพร้อมกับเล่าให้กับพวกเขาฟังว่าป้าของเธอนั้นมีอาการป่วยหนักส่วนพ่อและแม่ของเธอก็ถูกพวกทหารนาซีจับตัวไปซึ่งฉันก็เกลียดพวกทหารเยอรมันพวกนี้เข้าไส้พอพวกเขาขึ้นมาที่ด้านบนฟอร์ดเขาก็สังเกตเห็นว่าใกล้ๆหมู่บ้านของโคลอี้นั้นมันก็มีโบสถ์อยู่แห่งหนึ่งแถมมันก็มีกำแพงล้อมแน่นหนามากฟอร์ดจึงพูดถามกับเธอว่าที่ลานหลังกำแพงนั้นมันมีอะไรอยู่ทำไมพวกนาซีจึงได้เฝ้าเวรยามและพวกมันก็มีอาวุธครบมือคอยป้องกันที่ด้านในกำแพงนี้อยู่ตลอดเวลาโคลอี้เธอก็เลยตอบกลับไปว่าที่ด้านหลังกำแพงนั้นมันก็มีรถบรรทุกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและใครที่เข้าใกล้ก็จะถูกพวกมันยิงทันทีและในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมาจากที่ด้านล่างโคลอี้จึงพูดบอกกับพวกเขาว่าพวกมันคอยออกสุ่มตรวจตามบ้านทั้งคืนบุกค้นบ้านของทุกคนตามอำเภอใจถ้าพวกคุณอยู่ในบ้านของฉันป้าและก็น้องชายของฉันอาจจะได้รับอันตรายไปด้วยแต่ฟอร์ดเขาก็พูดตอบกลับเธอไปว่าเหลืออีกเวลาเพียงแค่4 ชั่วโมงเท่านั้นมันก็จะเช้าแล้วฉะนั้นเราขออยู่แค่หอวิทยุถล่มและพวกเราก็จะรีบออกไปจากบ้านของคุณทันทีหลังจากนั้นฟอร์ดเขาจึงออกคำสั่งให้เชสกับทิปเบตออกไปลาดตระเวนดูลาดเหลาที่ด้านนอก
เพราะถ้าพวกเขาไม่สามารถจัดการถล่มหอวิทยุทำตามคำสั่งของภารกิจได้สำเร็จพวกกองหนุนก็จะไม่ส่งทหารขึ้นชายฝั่งของฝรั่งเศสและหลังจากที่พวกเขาทั้งคู่ออกไปลาดตระเวนบอยส์เขาก็เดินลงมาที่หน้าห้องของป้าของโคลอี้ที่เธอบอกว่าป้าของเธอนั้นกำลังป่วยหนักและพอบอยส์เขาได้เห็นป้าของโคลอี้เขาก็ต้องตกใจเพราะร่างกายและผิวหนังของเธอนั้นมันก็เต็มไปด้วยแผลตะปุ่มตะป่ำเต็มไปหมดโคลอี้จึงพูดบอกกับบอยส์ว่าหลังจากที่พวกเยอรมันจับตัวป้าของเธอไปที่โบสถ์พอเธอกลับมาเธอก็มีอาการป่วยหนักและหลังจากนั้นเธอก็ไม่ยอมพูดกับใครอีกเลยบอยส์เขาก็เลยพูดถามกับเธอว่าก่อนหน้านี้คุณบอกกับพวกเราว่าพ่อและแม่ของคุณถูกพวกเยอรมันจับตัวไปโคลอี้เธอก็เลยเล่าให้กับบอยส์ฟังว่าหมอเยอรมันมันจับตัวพวกเขาไปและพวกมันก็เชื่อไว้ที่ใต้ดินมันมีน้ำมันใต้พื้นที่มีพลังวิเศษซึ่งพวกมันก็กำลังทำการทดลองบางอย่างและฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่และในขณะนั้นเองทหารของเยอรมันมันก็เดินมาเคาะประตูที่หน้าบ้านของโคลอี้ชื่อของมันคือวอฟเนอร์มันกะเข้ามาหาความสุขจากร่างกายของเธอทางด้านบอยส์ที่ตอนนี้เขาแอบดูเธอจากล่องพื้นที่ชั้นบนพอเขาเห็นว่าวอฟเนอร์มันกำลังจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับโคอี้เขาจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นและจะลงไปช่วยเธอแต่ทางด้านฟอร์ดก็พูดแล้วก็ห้ามเขาเอาไว้และสั่งให้เขาดูเชิงจากที่ด้านบนนี้ก่อนและทันใดนั้นเองจู่ๆน้องชายของโคอี้ที่คนนั้นก็แอบอยู่ที่ด้านบนเช่นเดียวกันจู่ๆเขาก็ดันทำลูกเบสบอลตกหล่นลงมาที่พื้นจึงทำให้วอฟเนอร์เขาตัดสินใจเรียกลูกน้องทหารนาซีให้เข้ามาตรวจค้นที่ชั้นบนบ้านของเธอแต่พอนอนน้องชายของโคลอี้เขาก็เดินมาอยู่ที่บันไดพร้อมกับโยนลูกเบสบอลให้กับพวกทหารนาซีจึงทำให้พวกทหารพวกนี้เขาก็คิดว่ามันคงเป็นแค่เสียงของเด็กที่กำลังเล่นลูกเบสบอลพวกทหารนาซีพวกนี้ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปทำการค้นต่อและกลับไปที่ด้านล่างทันทีก่อนที่วอฟเนอร์จะสั่งให้ลูกน้องของเขาออกไปเขาก็พูดบอกกับโคลอี้ว่าเธอจะให้ลูกน้องของฉันจับตัวน้องชายของเธอกลับไปหรือว่าเธอจะยอมให้ฉันจุกกระดุยซะดีๆโคลอี้เธอจึงไม่มีทางเลือกเธอจึงยอมให้วอฟเนอร์นั้นข่มเหงแต่ทว่าตอนนี้บอยส์เขาก็ทนดูไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินลงมาที่ด้านล่างพร้อมกับเอาปืนจ่อไปที่หัวของนายทหารเยอรมันคนนี้ทันทีและหลังจากนั้นฟอร์ดก็จับตัววอล์ฟเนอร์เป็นตัวประกันและฟอร์ดก็พูดบอกกับวอยซ์ว่าเขาไปรีบตามตัวทิปเบตกับเชสให้รีบกลับมาที่นี่และหลังจากที่เขาเดินออกมาได้สักพักบอยซ์ก็เดินเข้ามาที่ด้านในป่าตามแนวกำแพงและเขาก็เห็นว่าพวกทหารนาซีซึ่งพวกมันก็กำลังจับคนที่มีการป่วยเหมือนกับป้าโคอี้มากองเรียงกันที่ด้านนอกพร้อมกับใช้ปืนพ่นไฟเผาพวกเขาทุกคนพอบอยซ์เห็นแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจรีบวิ่งออกมาจากที่นั่นทันทีและในขณะนั้นเองเขาก็ได้เจอกับหมาลาดตระเวนของพวกนาซีจึงทำให้เขาต้องรีบวิ่งหนีและตัดสินใจรีบกระโดดขึ้นหลังรถกับผู้ทหารนาซีที่ขับผ่านไปและพอเขาเข้ามาหลบที่ด้านในเขาก็ต้องตกใจอีกรอบเพราะที่ด้านหลังรถคันนี้มันก็เต็มไปด้วยซากศพของพวกทหารเยอรมันแถมรถคันนี้มันก็ยังมุ่งหน้าขับไปที่โบสถ์ที่ตอนนี้มันเป็นที่ตั้งของพวกทหารนาซีอีกด้วยพอบอยส์ลงมาจากรถเขาก็ต้องตัดสินใจรีบแอบเดินเข้าไปตามทางและเขาก็ได้พบกับพวกชาวบ้านที่กำลังถูกนักวิทยาศาสตร์ของนาซีจับพวกเขานั้นมาทำการทดลองบอยส์เขาจึงตัดสินใจเดินสำรวจดูบริเวณรอบๆซึ่งเขาก็ได้เจอกับน้ำมันใต้ดินที่โคอี้เล่าแถมยังเห็นผู้คนจำนวนมากซึ่งพวกเขานั้นก็ถูกจับมาทำการทดลองใส่เอาไว้ในถุงผ้าขนาดใหญ่จึงทำให้บอยส์เขาต้องตัดสินใจแอบหยิบหลอดเข็มฉีดยาที่ด้านในนั้นมันก็มีเซรุ่มบางอย่างเขาหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับใส่ไว้ที่กระเป๋ากางเกงของเขาและก่อนที่จะออกไปบอยส์เขาก็ได้เจอกับเจคอบเพื่อนทหารที่อยู่หน่วยเดียวกันกับเขาซึ่งเขาก็ถูกจับมาทำการทดลองด้วยเช่นเดียวกันบอยส์จึงทำการช่วยเจคอบพร้อมกับพาเขาหลบหนีออกไปทางช่องระบายน้ำใต้ดินและในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็สามารถหนีออกมาจากโบสถ์นี้ได้สำเร็จและหลังจากที่เขาพาเจคอบกลับมาที่บ้านโคอี้ได้สำเร็จบอยส์เขาก็พูดบอกกับฟอร์ดว่าผมไปเจอเขาที่ด้านในโบสถ์มาและพวกนาซีมันก็จับพวกชาวบ้านมาเป็นหนูทดลองเหมือนกับที่ป้าโคอี้เคยโดนพวกมันจับตัวไปซึ่งพวกมันก็ดูดน้ำมันจากพื้นไปใส่ในถุงขนาดใหญ่เหมือนกับดักแด้และทันใดนั้นบอยส์เขาก็หยิบเข็มวัคซีนที่แอบขโมยมาขึ้นมาให้ทุกคนดูและหลังจากนั้นฟอร์ดก็เลยขึ้นมาที่ด้านบนพร้อมกับพูดถามกับวอฟเนอร์แต่เขาก็ไม่ยอมปริปากพูดแต่อย่างใดแถมเขาก็ยังพูดบอกกับโคอี้ว่าพวกทหารอย่างพวกฉันก็จับตัวชาวบ้านที่ไร้ค่าอย่างป้าของเธอไปทำให้พวกมันมีประโยชน์และมีค่ามากขึ้นซึ่งฉันก็ทำแบบนี้กับทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเธอพอโคอี้เธอได้ยินแบบนั้นด้วยความโกรธเธอจึงหยิบมีดขึ้นมา
พร้อมกับแทงไปที่ขาของวอฟเนอร์และหลังจากนั้นฟอร์ดเขาจึงตัดสินใจซ้อมวอฟเนอร์อย่างหนักแต่เขาก็ไม่ยอมพูดหรือให้ข้อมูลกับพวกเขาแต่อย่างใดและเนื่องจากตอนนี้พวกเขาก็เหลือเวลาทำภารกิจนี้อีกเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นฟอร์ดจึงเรียกทุกคนมารวมตัวกันพร้อมกับวางแผนที่จะบุกเข้าไปที่ด้านในโบสถ์นี้และก่อนที่เขาจะออกไปฟอร์ดเขาจึงสั่งให้เชสไปนำตัววอฟเนอร์ลงมาเพื่อใช้เขาเป็นตัวล่อในการทำภารกิจแต่วอฟเนอร์เขาก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมทำเป็นแกล้งตายจึงทำให้เชสเขาพลาดท่าถูกวอฟเนอร์แย่งปืนและก็นำยิงไปที่ร่างของเขาทันทีและพอทุกคนได้ยินเสียงปืนพวกเขาจึงรีบวิ่งขึ้นมาที่ด้านบนแต่เนื่องจากเชสเขาโดนยิงเข้าจุดสำคัญจึงทำให้พวกเขานั้นไม่สามารถช่วยรักษาชีวิตของเชสเอาไว้ได้จึงทำให้บอยส์เขาต้องตัดสินใจหยิบเข็มเซรุ่มที่เขาแอบขโมยมาจากห้องทดลองแทงพร้อมกับฉีดมันเข้าไปที่ร่างของเชสและทันใดนั้นเองจู่ๆเชสเขาก็ฟื้นตื่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้เขาก็ไร้ซึ่งความเจ็บปวดและเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีพลังที่มากขึ้นและเพียงเวลาไม่นานจู่ๆร่างกายของเชสมันก็ค่อยเริ่มผิดปกติพร้อมกับกลายร่างเป็นซอมบี้พอทุกคนเห็นแบบนั้นทุกคนต่างตกใจกลัวและเชสเขาก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่พร้อมกับเริ่มเล่นงานเพื่อนทหารของเขาทีละคนทีละคนจึงทำให้ฟอร์ดเขาต้องตัดสินใจหยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับกระหน่ำยิงใส่เชสจนเขานอนแนบนิ่งอยู่ที่พื้นฟอร์ดเขาจึงไม่รอช้ารีบเดินไปถามกับวอฟเนอร์ว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวอฟเนอร์เขาก็เลยพูดตอบกลับไปว่าพวกแกก็กำลังเจอกับนักรบอมตะที่จะเอาไว้จัดการพวกทหารกระจอกกระจอกอย่างพวกแกและทันใดนั้นจู่ๆซอมบี้ทหารนายนี้ก็กลับฟื้นลุกขึ้นมาอีกครั้งจึงทำให้บอยเขาตัดสินใจเอาด้ามปืนกระแทกไปที่หัวของเชสจนเละขาพื้นและวอฟเนอร์เขาก็ใช้จังหวะนี้รีบวิ่งออกไปที่ด้านนอกพร้อมกับจับตัวน้องชายโคอี้และขอความช่วยเหลือจากพวกทหารนาซีที่อยู่ด้านนอกซึ่งนั่นจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างเปิดฉากสาดกระสุนยิงใส่กันและก่อนที่วอฟเนอร์เขาจะขึ้นรถหนีไปเขาก็ถูกลูกกระสุนยิงเข้าที่บริเวณหน้าจนทำให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลังจากนั้นพวกลูกน้องทหารนาซีก็พาวอฟเนอร์กลับไปที่ห้องแลบทดลองภายในโบสถ์และก่อนที่เขาจะตายวอฟเนอร์เขาก็ตัดสินใจหยิบเซรุ่มขึ้นมาพร้อมกับฉีดเข้าไปที่ร่างกายของตัวเองจนเขานั้นกลายร่างเป็นซอมบี้จอมโหดตัดภาพมาที่ฟอร์ดเขาก็พาทหารของเขาพร้อมกับโคอี้มาทำการวางแผนที่จะบุกเข้าไปที่ด้านในโบสถ์ซึ่งในแผนการนี้เขาก็ใช้โคอี้เป็นตัวล่อพวกทหารนาซีเหมือนเดิมและในที่สุดเขาก็สามารถจับตัวทหารนาซีคนหนึ่งพร้อมกับจัดการปิดปากและก็มัดมือของเขาผูกติดกับมอเตอร์ไซค์ซึ่งภายในของรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มันก็ถูกบรรทุกระเบิดมาเต็มคันรถและทันใดนั้นเองเมื่อระเบิดทำงานแรงระเบิดมันก็ทำให้พวกทหารนาซีที่คอยคุ้มกันที่บริเวณทางเข้าโบสถ์พวกเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเท่านั้นยังไม่พอพวกทหารนาซีที่ยังมีชีวิตรอดพวกเขาก็ถูกทิปเบตและเจคอบที่พวกเขานั้นแอบซุ่มโจมตีอยู่พวกเขาทั้งคู่ก็ยิงถล่มทหารนาซีจนตายเกลี้ยงส่วนทางด้านบอยส์เขาก็พาฟอร์ดและก็โคอี้แอบเข้ามาทางท่อระบายน้ำใต้ดินและหลังที่พวกเขาเข้ามาที่ด้านในโบสถ์ได้สำเร็จโคอี้เธอก็ขอแยกตัวไปหาน้องชายของเธอส่วนฟอร์ดกับบอยส์พวกเขาทั้งคู่ก็แยกย้ายไปทำภารกิจวางระเบิดของเขาต่อให้สำเร็จแต่ดูว่าในขณะที่โคอี้ใช้ปืนที่ทหารนาซีเพื่อให้เขานั้นพาตัวเธอไปหาพอน้องชายของเธอแต่ดูว่าทหารนาซีคนนี้กลับพาเธอมาที่ห้องขังซึ่งมันก็เป็นห้องขังที่ขังพวกซอมบี้เอาไว้และในจังหวะที่เธอกำลังจะถูกทหารนาซีจัดการบอยส์เขาก็สามารถเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีหลังจากนั้นบอยส์เขาก็พาเธอเข้ามาที่ด้านในห้องทดลองและในที่สุดโคอี้เธอก็ได้เจอกับพอลบอยส์จึงพูดบอกกับเธอว่าคุณรีบพาน้องหนีออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวทั้งนี้ผมจะขอระเบิดที่นี่ให้เสร็จก่อนและผมจะรีบตามออกไปแต่ทว่าระหว่างที่โคอี้กับพอลกำลังจะมุดกลับออกไปที่ทางท่อระบายน้ำจู่ๆซอมบี้มันก็โผล่ออกมาพร้อมกับจิกหัวของเธอกลับเข้าไปที่ด้านในโคลอี้จึงพูดตะโกนบอกน้องชายของเธอให้รีบหนีออกไปและในจังหวะที่เธอกำลังจะเสียท่าโคลอี้จึงตัดสินใจใช้ปืนกระหน่ำยิงไปที่หัวของมันพร้อมกับรีบวิ่งหนีออกมาทันทีแต่มันก็ยังไม่วายตามเธอมาและทันใดนั้นเองเธอก็ไปเจอกับปืนพ่นไฟที่พวกทหารนาซีเก็บเอาไว้เธอจึงตัดสินใจหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับยิงไปที่ซอมบี้ตัวนั้นจนร่างของมันลุกเป็นไฟและเธอก็สามารถวิ่งหนีออกมาจากโบสถ์นี้ได้สำเร็จทางด้านฟอร์ดในขณะที่เขากำลังจะวางระเบิดเขาก็ได้เจอกับซอมบี้วอฟเนอร์ซึ่งมันก็ไม่รอช้าบุกจู่โจมฟอร์ดจนเขาล้มลงนอนกับพื้นส่วนทางด้านบอยส์เขาก็เจอนักวิทยาศาสตร์นาซีเขาจึงตัดสินใจจัดการปิดจ็อบ
สังหารนักวิทยาศาสตร์คนนี้ทันทีทางด้านวอล์ฟเนอร์ตอนนี้เขาก็จับฟอร์ดพร้อมกับใช้ขอเหล็กเกี่ยวร่างของฟอร์ดให้ตัวของเขานั้นลอยอยู่กลางอากาศและวอล์ฟเนอร์เขาก็พูดบอกกับฟอร์ดว่าฉันจะบอกนายให้ก็ได้ว่าพลังทั้งหมดนี้มันก็คือน้ำมันดินซึ่งมันก็ไหลเวียนอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าของพวกฝรั่งเศสมันนานนับหลายร้อยปีแต่เคล็ดลับสำคัญนั้นก็คือต้องเอามันมากลั่นสกัดด้วยร่างของพวกมันและถ้าฉีดมันเข้าไปในร่างกายแกก็จะเป็นเทพเจ้าเหมือนกับฉันและทันใดนั้นเองบอยส์เขาก็โผล่มาพร้อมกับกระหน่ำยิงไปที่วอล์ฟเนอร์และหลังจากนั้นวอล์ฟเนอร์ก็เล่นงานกลับใส่บอยชุดใหญ่และในจังหวะนั้นเองฟอร์ดเขาจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีเอาร่างกายของเขาออกจากตะขอเหล็กและเขาก็ตัดสินใจหยิบน้ำมันดินขึ้นมาพร้อมกระฉีดเข้าไปที่ร่างกายของเขาจนก็กลายเป็นซอมบี้นักรบและทั้งฟอร์ดและก็วอล์ฟเนอร์พวกเขาทั้งคู่ก็ต่อสู้กันบอยส์เขาจึงตัดสินใจใช้จังหวะนี้เล็งและยิงไปที่ถังแก๊สจนแรงระเบิดของมันจึงทำให้ร่างของวอล์ฟเนอร์ร่วงหล่นลงไปที่ด้านล่างและหลังจากนั้นฟอร์ดเขาก็ตัดสินใจที่จะพีชีพของตัวของเขาเองเขาผลักบอยส์ให้ออกไปพร้อมกับล็อกประตูเหล็กเอาไว้ซึ่งตอนนี้เขากะจะระเบิดร่างตัวเองให้ตายไปกับพวกนักรบซอมบี้พวกนี้และฟอร์ดก็พูดบอกกับบอยส์ว่านายช่วยไปจัดการปิดจ็อบภารกิจที่พวกเราได้รับมอบหมายมานั่นก็คือการระเบิดหอวิทยุของพวกนาซีและทันใดนั้นเองด้วยแรงระเบิดมันก็ทำให้โบสถ์ทั้งตึกมันพังถล่มลงมาและการปฏิบัติภารกิจนี้ของพวกเขาก็บรรลุตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมาจึงทำให้พวกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถเคลื่อนพลขึ้นชายฝั่งของฝรั่งเศสบุกเข้ามาโจมตีทหารของนาซีจากทุกทิศทุกทางและหลังที่จบเรื่องวุ่นวายนี้แล้วบอยส์และก็พวกเขาทุกคนก็ช่วยกันปกปิดเรื่องน้ำมันดินซึ่งพวกเขาก็กะให้ความลับนี้มันตายไปพร้อมกับทหารนาซีและพวกนักรบซอมบี้ที่มันมีพลังเหนือมนุษย์จะได้ไม่มีใครเอาพลังพวกนี้เอาไปใช้ในทางที่ผิดต่อไปและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 6.6 คะแนนและได้คะแนนจาก Rotten Tomato สูงถึง 81% ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่อง You Need ผ่านทางระบบสมาชิกของ YouTube รับไปเลยทันทีป้ายและอีโมจิสุดพิเศษเท่ๆไม่เหมือนใครรีบๆกดสมัครกันเข้ามานะครับถ้าเพื่อนๆชอบหนังแนวนี้และอยากแอดทำหนังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำได้ถ้าการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ